าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 16:12 พลังประชารัฐยันขึ้นค่าแรง 5-6 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นประชาธิปไตยกินได้ย้ำไม่ลืมสัญญาประชาคมเน็บมีบทเรียนมาแล้วจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้น300ทำธุรกิจขนาดเล็ก SME พัง16:29กรมการขนส่งทางบกรอครม.ขอแกร็บถูกกฎหมายพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนและประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป16:43การรถไฟเผยยอดจองตั๋วรถไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่2563มียอดจองตั๋วขบวนรถเต็มทุกเส้นทางเตรียมขบวนเสริมล่าสุด16:54กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่13เตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยถึง10ธันวาคมนี้สถานการณ์ข่าว INN News Round Up